สั่งกลดฟ้าผ่าเบียร์เดอะวอยซ์โปรดิวเซอร์ซีรีส์ดังแฉพฤติกรรมทำกองป่วนสั่งปลดฟ้าผ่าเบียร์เดอะวอยซ์หลังไลฟ์สดประเด็นร้อนความสัมพันธ์โปรดิวเซอร์ซีรีส์ดังแฉพฤติกรรมทำกองป่วนตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายทำงานเข้านักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์ไม่หยุดล่าสุดบอสณัฐพงษ์ไมทองโปรดิวเซอร์ซีรีส์เรื่องไฮสคูลบูลลี่สั่งปลดนักร้องสาวทันทีหลังจากได้ไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นข่าวร้อนที่เกิดขึ้นในตอนนี้เบียร์เดอะวอยซ์ถูกปลดฟ้าผ่าซีรีส์ดังโดยโปรดิวเซอร์คนดังกล่าวได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงว่าณตอนนี้เราได้ปลดเบียร์เดอะวอยซ์จากซีรีส์เรื่องไฮสคูลบูลลี่ EP 2แล้วต้องเล่าก่อนว่ากับตัวผมเองไม่ได้มีอะไรแต่ว่ากับทีมงานและนักแสดงร่วมส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่อยากร่วมงานกับน้องรวมถึงสปอนเซอร์เขาแจ้งผมมาเลยหลังจากที่น้องไลฟ์เมื่อคืนว่าเขาอยากให้ปลดน้องจากเรื่องนี้เลยผู้สื่อข่าวถามต่อว่าก่อนหน้านี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นก่อนหน้านี้มีปัญหากันนิดหน่อยด้วยว่าผู้จัดการของน้องดูแรงไปนิดหนึ่งตั้งแต่วันบวงสรวงแล้วผู้จัดการของน้องพูดไม่ดีกับทีมงานมองเหยียดทีมงานรวมถึงตัวน้องด้วยและก็มีวันที่น้องต้องไปร้องเพลงประกอบซีรีส์น้องไม่ทำการบ้านไปเลยซึ่งทีมงานหลายคนยังเจอพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของน้องด้วยรวมถึงนักแสดงที่ต้องไปร่วมร้องเพลงประกอบซีรีส์แล้วยิ่งพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเกือบทุกคนทั้งนักแสดงและทีมงานก็บอกให้ผมปลดน้องเพราะว่าไม่อยากร่วมงานกับคนคนนี้ซึ่งผมก็แจ้งน้องเบียร์กับผู้จัดการไปก่อนหน้านี้แล้วเบียร์เดอะวอยซ์ถูกปลดฟ้าผ่าซีรีส์ดังตอนที่แจ้งว่าปลดตัวเบียร์ว่าอย่างไรบ้างเราแจ้งไปในไลน์กลุ่มก่อนที่จะมีข่าวน้องเบียร์กับผู้จัดการของน้องอยู่ด้วยซึ่งเราแจ้งไปก่อนที่จะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ปลดอย่างเป็นทางการเพราะตอนที่น้องเป็นประเด็นข่าวนี้ครั้งแรกเรายังมองว่าน้องเป็นผู้ถูกกระทำแต่พอน้องไลฟ์เมื่อคืนกระแสมันไม่ดีเลยรวมถึงอย่างที่บอกว่าทั้งทีมงานและนักแสดงหลายๆท่านรวมถึงสปอนเซอร์ขอให้ปลดน้องเราจึงปลดน้องเบียร์ออกอย่างเป็นทางการแล้วครับเบียร์เดอะวอยซ์ถูกปลดฟ้าผ่าซีรีส์ดัง EP 2ที่เบียร์เล่นถ่ายไปเยอะแค่ไหนยังไม่ได้ถ่ายเลยครับแล้วเบียร์มีปัญหากับทีมงานได้อย่างไรทั้งที่ยังไม่เริ่มถ่ายเกิดจากเหตุการณ์วันบวงสรวงและวันอัดเสียงครับคือสาเหตุที่ปลดเบียร์เกิดจากเรื่องพฤติกรรมของน้องกับผู้จัดการส่วนตัวที่ทีมงานไม่อยากร่วมงานด้วยและจากข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้โปรดิวเซอร์กล่าวเพิ่มพูนยันสอทอมุ่งสร้างโอกาสการศึกษาเล็งฟื้นสอบเทียบวอนสภาหนุนงบ67เพิ่มพูนยันจัดสรรอางบมุ่งแก้วิกฤตการศึกษาชี้ถือเป็นความท้าทายสอทอย้ำไม่นิ่งนอนใจมุ่งขยายโอกาสเล็งฟื้นสอบเทียบวอนสภาโหวตหนุนร่างงบรบงบ67เมื่อเวลา 16:05 นวันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงว่าเรื่องที่สมาชิกอภิปรายเป็นเรื่องที่เกิดก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามทุกข้อห่วงใย
คชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ5ปีย้อนหลังมีแนวโน้มที่ลดลงแม้ในปีนี้รัฐบาลมีการปรับเพิ่มงบประมาณ 0.31% ถ้าดูโครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่งบบุคลากรและเงินอุดหนุนรวมถึงค่าใช้จ่ายเงินลงทุนอีกส่วนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการกล่าวต่อว่าที่สมาชิกบอกว่าเป็นปัญหาแต่ตนเชื่อว่ามันเป็นความท้าทายการศึกษาที่เราจะต้องประเมินร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผลคะแนน PISA ที่ลดลงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กรวมถึงบุคลากรคุณภาพการศึกษาที่ไม่เพียงพอที่สำคัญที่สุดคือความคาดหวังของสังคมต่อการศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลนำมาเป็นแนวคิดที่จะกำหนดงบประมาณในการแก้ไขยืนยันว่าภายใต้ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณกระทรวงการศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่พยายามสร้างโอกาสการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมกำหนดนโยบายเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีความรู้ที่เท่าเทียมกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและขยายการเรียนรู้ทุกช่วงวัย กระทรวงศึกษามีความตั้งใจที่จะนำระบบสอบเทียบกลับมาใช้อีกครั้งเราทราบดีถึงภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าเปิดให้นำการศึกษาจากต่างประเทศมาเทียบได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการศึกษาขณะเดียวกันยังจัดให้มีการอัพสกิลรีสกิลควบคู่กันผมจึงมีความเชื่อมั่นว่านโยบายการศึกษาตามที่มีการแถลงต่อสภาจะช่วยสร้างโอกาสความเสมอภาคทุกช่วงวัยและมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามนโยบายที่เสนอไว้จึงขอให้สมาชิกสนับสนุนงบประมาณ 2,567 เพื่อให้กระทรวงสามารถผลักดันนโยบายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาต่อไปพลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวอุ๊ยหนุ่มกัญชัยยอมรับแล้วเคย DM หาเบียร์ขอเช็คก่อนข้อความน่ารักอุ๊ยหนุ่มกัญชัยยอมรับแล้วเคย DM หาเบียร์เดอะวอยซ์แต่คุยเรื่องงานสาบานได้เลยไม่เคยพูดคุยเรื่องชู้สาวไม่แน่ใจบอกว่าน่ารักหรือไม่หลังเบียร์เดอะวอยซ์ออกมาชี้แจงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้รับชมเป็นจำนวนมากช่วงหนึ่งในการไลฟ์เบียร์บอกว่ามีคนดังที่มีแฟนแล้วและพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้ว DM เข้ามาหากดหัวใจให้ทำให้คนที่ได้หลายหลายคนสะดุดกับคำนี้และอยากรู้ว่าจริงหรือไม่และใครเป็นคนคนนั้นเบียร์เดอะวอยซ์ต่อมาเบียร์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบิสควิตเบียร์เป็น DM ปริศนาที่ได้พูดไว้ในไลฟ์เป็นข้อสาวมาแล้วนาตาลีเดวิสคลอดลูกคนที่สองน้องเฮนรี่ขาวจำมั่มแก้มยุ้ยมากลูกสาวมาแล้วเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของเคยข่าวดีรับปีใหม่คลอดลูกคนที่สองตั้งชื่อน้องเฮนรี่ขาวจำมั่มแก้มยุ้ยมากขึ้นเพื่อนปริศนาหลังพูดถึงคนดังพิธีกรในไลฟ์สาวน้อยเนลลี่มารายงานตัวแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องดังกล่าวระบุว่านาตาลีเดวิสหลังจากย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีนักการทูตอิทธิกรที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบน
ล่าสุดเผยข่าวดีต้อนรับปีใหม่ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองเมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาวโดยเผยภาพครอบครัวสุดน่ารักเคยพูดคุยเรื่องต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านน้องเนลลี่บรรยากาศที่เบียร์แชร์พร้อมเขียนข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะพี่ที่เนลลี่ก่อนแต่จะบอกมาแล้วค่ะกระแสหนุนกันชายเกิด2มกราคม2024น้ำหนักที่ออก 3.6